ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแผ่แชร์ข่าวที่ภูครับเล็กซี่ขี้ดาราค่ะมีนัดกันนะฮะ15 นาฬิกากว่านะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ช่องทางในการรับชมเราถ้าเกิดใครดูเนี่ยก็จะมี2 ระบบสัญญาณนะ KU band แล้วก็ C band นะครับถ้าเกิดเป็นกล่อง PSI เนี่ยก็จะเป็นหมายเลข66นะฮะ GMMZ 197 Big 4มี4จาน Idea Z Info Z Thai Z Leo Tech 102นะครับ Dynaset 137IPM 257แล้วก็ True 242ครับรวมไปถึงจานเจริญเคเบิลทีวีค่ะระบบ Analog กด G16 ระบบดิจิตอลกด515นะคะและช่องทางโซเชียลของเรา Facebook Fanpage รวมไปถึงทาง YouTube Search ช่อง6ได้เลยแล้วก็อีก1ช่องทางนะคะแอปพลิเคชันง่ายๆค่ะดาวน์โหลดได้เลยค่ะที่ MVTV และไทยทุน2ค่ะคุณผู้ชมนะช่วงนี้นะช่วงแรกของเราสนับสนุนโดยนะนี่เลยเป็นนวัตกรรมที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอัดแน่นไปด้วยสารสกัดและก็ส่วนผสมนะที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเปล่งประกายมีออร่าแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะฮะแล้วก็กระฝ้าจุดด่างดำเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะดูแลผิวของคุณได้นั่นก็คือนะฮะผลิตภัณฑ์ DY นะฮะ20 ml คุณผู้ชมนะฮะแล้วก็จะมีกับโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับสบู่มิ้วนะทั้งสูตรสีชมพูแล้วก็สูตรสีทองเดี๋ยวกลางรายการนะเราจะมาบอกว่า DY นะฮะ DY ครีมเนี่ยมันต่างจากครีมบำรุงผิวทั่วไปอย่างไรบ้างนะฮะสนใจสั่งซื้อได้เลยกับโปรโมชั่นพิเศษในราคาเพียงหลักพันนะฮะ02-021-4444นะฮะมากันในช่วงของข่าวร้อนกระแสแรงกันก่อนเลยก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันนี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะฮะก็เผยเป็นภาพเหตุการณ์ที่ตรงทางลงสุขุมวิท50นะซึ่งใครที่ใช้เส้นทางตรงนั้นเนี่ยก็จะทราบกันดีว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาเร็วนิดนึงนะเพราะว่าจะต้องลงแล้วก็เวียงไปทางเข้าเส้นสุขุมวิทนะฮะอย่างพี่เต่าเนี่ยก็ใช้เส้นนั้นเกือบทุกวันทุกวันเลยเมื่อเช้าก็ใช้แต่ก็ไม่เห็นคราบแล้วเพราะว่าเขาเก็บไว้หมดแล้วนะก็นะฮะนี่เลยนะครับบอกแจ้งข้อหาหนักนะสาวฟอร์จูเนอร์นะชนหญิงสาวอีกคนเนี่ยร่วงตกทางด่วนนะเจ้าตัวอ้างมองไม่เห็นนะฮะจากกรณีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวนะทะเบียนกรุงเทพมหานครนะฮะที่มีนางสาวนุชนาธนะพรหมณะนะฮะอายุ36 ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคนขับรถเนี่ยชนท้ายรถยนต์ยี่ห้อเกียร์นะฮะซึ่งจอดเสียอยู่นะฮะชิดขอบทางด่วนนะฮะบนทางด่วนพิเศษฉลองรัฐนะฮะขาเข้ารามอินทราทำให้นางสาวธัญพัฒน์นะฮะวิพันพงศ์อายุ68 ปีกระเด็นตกลงมาจากทางด่วนนะกระแทกพื้นบริเวณซอยปรีดีพนมยงค์2และก็พบรถจักรยานและก็ยังพบรถจักรยานยนต์ตำรวจได้รับความเสียหายโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บคือร้อยตำรวจตีสุพจน์นะชัยนอกอายุ55 ปีเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะแล้วก็บอกว่า2นักศึกษาเขาบอกว่านางสาวนะแล้วก็อีกคนนึงอีก2คนเนี่ยเขาบอกอีก2นางสาวเขมรัตน์นะรุ่งเรืองวิสิตอายุ27 ปีตั้งครรภ์4 เดือนที่โดยสารมาในรถเกียร์ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตามที่เสนอข่าวไปเบื้องต้นนั้นล่าสุดนะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กล่าวว่าจากการสอบถามนางสาวนุชนาธเนี่ยอายุ36 ปีที่เป็นผู้ขับขี่รถชนท้ายรถขับรถชนท้ายผู้ต้องหาให้การว่าไม่ทันสังเกตเห็นว่ารถเนี่ยจอดเสียอยู่ข้างทางด้านซ้ายจึงทำให้เกิดการเฉี่ยวชนนะฮะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวนางสาวนุชนาธมาดำเนินคดีที่สน.ทางด่วน1พนักงานสอบสวนได้รับตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีแล้วตามกฎหมายแล้วสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องรวบรวมพยานหลักฐานและก็รอผลการชันสูตรพลิกศพจากแพทย์และก็ผลการตรวจวัตถุพยานจากพิสูจน์หลักฐานทางด้านพลตำรวจเอกจากทิพย์นะชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับว่านะฮะพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนและก็รวบรวมพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาด้วยความรอบคอบรวดเร็วและก็เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายอาศัยนะพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญเพื่อเยียวยาความเสียหายและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมสอบถามนางสาวนุชนาธเบื้องต้นก็ให้การว่าขับรถมาตามปกติไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีรถเสียอยู่ทางด้านซ้ายจึงชนเขาอย่างจังหลังจากนั้นนางสาวนุชนาธก็ได้รับการรักษาตัวก่อนให้แพทย์ประเมินอาการจึงสามารถที่จะสอบปากคำได้อย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมทั้งขอให้ทางแพทย์ตรวจหาแอลกอฮอล์ก่อนจะรวบรวมหลักฐานนะแจ้งข้อหาการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมาดำเนินคดีต่อไปด้วยเช่นเดียวกันเล็กที่จำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะตรงนี้นะคะก็คือต้องบอก
อกแบบนี้เลยค่ะว่าต้องชะลอนิดนึงเพราะว่ารถเนี่ยนะคะก็เดินทางมาเยอะเลยทีเดียวแล้วก็จะตกซ้ายแล้วตรงนี้นะคะก็คือเวลารถมันเบียดกันบี้กันเนี่ยก็ต้องรีบนะคะในการขับไปรวมไปถึงค่ะขับรถต้องระมัดระวังมากกว่านี้ด้วยนะคะโล่งสุขุมวิท50โล่งสุขุมวิท50นะคุณผู้ชมแล้วก็วนแล้วเนี่ยมันจะต้องวนไปหรือขับตรงไปเสียอีก40บาทก็จะไปตรงเขาเรียกว่าเป็นห้างอีกห้างนึงก็ลงสุขุมวิทแต่ว่ามันจะใกล้กว่าแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะลงกันตรงเส้นสุขุมวิท50เพราะว่ามันจะได้เสียค่าทางด่วนแค่ต่อเดียวแต่ถ้าเกิดตรงไปอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่าแต่มันจะเสียเพิ่มอีก40บาทพี่เต๋าเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงอันนี้เราให้ฟังเพราะเราใช้ตรงจะทุกวันก็คือปวดท้องลง50ไม่ทันแน่นอน6โมงรถมันติดแน่นอนเพราะว่าปลายสายมันเป็นเส้นสุขุมวิทแล้วเราต้องไปอยู่เทินใต้สะพานแล้วก็ลงไปลงตรงไอ้ต้องเสียอีก40บาทเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำบนทางด่วนแล้วโชคดีตรงว่าห้องน้ำบนทางด่วนเนี่ยเขาสะอาดแล้วก็ต้องจอดรถตามข้างทางแบบนี้เหมือนกันไม่จอดหน้าทางด่วนเลยค่ะเขาจะมีสถานีของเขาเลยเวลาคนไปซื้อ Easy Pass อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลงไปเติมตรงนั้นหรือว่าซื้อกันตรงนั้นเลยนะฮะก็ห้องน้ำสะอาดแล้วก็มีห้องน้ำให้ประชาชนเนี่ยเยอะด้วยนะฮะก็ขับรถใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมขาเกิดเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องยิ่งระมัดระวังเลยค่ะยิ่งเป็นนักศึกษาสาวนะคะถูกคุณครูค่ะในการที่ลวงนักศึกษาสาวนะคะไปแลกเกรดกันขึ้นยังไม่เคยโดนแลกเกรดนะคะเพราะว่าเราเป็นเด็กที่เรียนเก่งนะคะแชร์ประวัติค่ะอาจารย์สุดหื่นนะคะหลอกนักศึกษาสาวเข้าโรงแรมค่ะหลังจากนั้นค่ะมีการสืบเช็คประวัตินะคะว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยมีลูกมีเมียแล้วด้วยแต่ก็ยังทำพฤติกรรมแบบนี้รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยก็เคยโดนแบบนี้มาแล้วนะคะทางด้านดร.สุพจน์สายแก้วรักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้มีการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนกรณีที่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยพานักศึกษาเข้าโรงแรมเพื่อแลกเกรดโดยให้อาจารย์หญิงและเพื่อนอีกคนโทรไปแจ้งตำรวจค่ะแล้วมีการบุกเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นที่ห้องพักหรือว่าหอพักรายวันแห่งหนึ่งตำบลเชียงรากน้อยอำเภอนะครับบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งขณะเข้าไปให้การช่วยเหลือเนี่ยก็คือพบเลยอาจารย์อยู่ในห้องพักกับนักศึกษาสาวจริงซึ่งนะฮะหลังจากทราบข่าวเนี่ยก็ประมาณช่วงเวลา4ทุ่มของวันนั้นโดยมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจได้เรียกคณบดีและผู้บริหารคณะนะฮะมาสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมีการสั่งพักการเรียนการสอนของอาจารย์เอนามสมมุติเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเขาบอกว่ากลัวค่ะว่าคุณครูเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานก็เลยต้องมีการสั่งพักงานไว้ก่อนนะฮะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็มีการเข้าพบนักศึกษาที่เรียนภาคพิเศษเฉพาะเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีหน้าตาดีอายุ25ปีซึ่งอยู่ในอาการหวาดกลัวหวาดผวาและให้เหตุผลว่าที่ทำลงไปเพราะกลัวว่าอาจารย์เอจะไปทำพฤติกรรมแบบนี้กับนักศึกษาคนอื่นเพราะว่านักศึกษาท่านนี้นะฮะมีการโทรแจ้งและให้อาจารย์หญิงให้เพื่อนของตนเองรวมไปถึงให้ตำรวจมาช่วยเหลือได้ทันการจริงๆแล้วตนเองเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะเคยได้ยินมาแล้วจากพฤติกรรมของรุ่นพี่เล่าพฤติกรรมของคุณครูท่านนี้ให้ฟังบอกว่าท่านเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วโดยนักศึกษาทั้งสองคนที่สอบไม่ผ่านเนี่ยนะคะวิชาคอมพิวเตอร์ก็จะต้องติดไอด้วยหลังจากนั้นค่ะตนเองเนี่ยนะคะก็คือมีการปรึกษากับอาจารย์จริงๆและมีการปรึกษากับอาจารย์ผู้หญิงที่เป็นประธานหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อดำเนินการกับอาจารย์เอด้วยนะคะที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะทางด้านดร.สุพจน์รักษาราชการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยนะคะได้มีการเปิดเผยต่อไปค่ะว่าทางมหาวิทยาลัยนะคะจะดำเนินการภายในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดว่าด้วยเรื่องกฎหมายข้าราชการระเบียบจรรยาบรรณของการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการกระทำผิดขั้นรุนแรงสำหรับอาจารย์ชายท่านนี้มีอายุ38ปีมาบรรจุเข้ารับ เป็นอาจารย์ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นรักษาการอธิบดีนะคะก็อายุ38ปีค่ะมาบรรจุเข้าเป็นอาจารย์สอนได้10ปีแล้วมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะมีลูกด้วยกันมีลูกกับเมียเนี่ย1คนขณะเดียวกันค่ะวันนี้พนักงานสอบสวนได้ทำหนังสือ
มาเพื่อขอตรวจสอบนะฮะจากกล้องวงจรปิดสถานที่ที่เขาพาไปการในมหาวิทยาลัยด้วยนะฮะเพราะคุณเด็กนักเรียนเนี่ยเขาบอกว่าคุณครูเนี่ยชวนไปห้องฆาตกรรมนะฮะหลังจากนั้นห้องฆาตกรรมน่าจะไปทำอาหารกันเย็บผ้าด้วยเอาเย็บผ้าด้วยนะฮะก็เย็บปักถักร้อยกันหลังจากนั้นค่ะก็ชวนกันไปที่อพาร์ตเมนต์รายวันต่อเลยนะคะอพาร์ตเมนต์คุณป้านะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากเรื่องของการแลกเกรดมันยังมีอยู่ในสังคมการศึกษาไทยนะคะมีเดี๋ยวก็ต้องดูด้วยนะว่าแต่จริงก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าเป็นอาจารย์กับนักศึกษาไม่ควรนะมันเป็นสิ่งที่ผิดนะผิดกันแล้วว่าการลองของทำนะฮะมันไม่สมควรแต่ว่าในสังคมไทยเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีจริงๆนะฮะก็ไม่สมควรนะฮะบางทีอาจารย์ก็แกล้งให้เด็กตกแล้วก็ให้เด็กมาแลกเกรดก็คือมีการนอนกันเพื่อที่จะแลกเกรดเด็กบางคนก็อ่อยอาจารย์เพราะเห็นอาจารย์น่ากินอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีจริงๆนะมีทั้งสองรูปแบบนะฮะแล้วก็มีแบบว่ายอมวินวินกันทั้งคู่ก็มีเหมือนกันนะฮะมากันต่อในข่าวในเรื่องของอุบัติเหตุต่อไปนะคุณผู้ชมนะฮะรถตู้นะคุณผู้ชมนะขับซิ่งนะแล้วก็ไปเสยเสียบกลางรถสิบล้อนะฮะผู้โดยสารก็ดับสยองกันเลยทีเดียวนะฮะพันตำรวจโทวัชรพลนะโมรารัตน์นะฮะสารวัตรสอบสวนนะสพนาคานะฮะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรับแจ้งเหตุนะจากศูนย์วิทยุ191ว่ามีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารอุดรธานีบ้านผือน้ำโสมชนกับรถบรรทุกพ่วงขนยางพารานะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเหตุเกิดขึ้นบริเวณถนนสายอุดรธานีนะฮะบ้านผือตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจึงได้รายงานไปที่ผู้บัญชาการนะแล้วก็รุดไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและก็สอบสวนชันสูตรพลิกศพนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบรถตู้โดยสารโตโยต้าสีขาวนะสายอุดรบ้านผือน้ำโสมเป็นเลขทะเบียนก็เป็นอุดรนะฮะสภาพด้านหน้าเนี่ยก็พังยับเยินตัวรถเนี่ยก็ยุบเข้าไปเกือบครึ่งคันแล้วนะฮะห่างออกไปเล็กน้อยเนี่ยก็พบรถตู้เป็นรถพ่วงยี่ห้ออีซูซูสีขาวทะเบียนนครปฐมนะฮะบรรจุยางพาราจอดอยู่ในลักษณะกำลังเลี้ยวเข้าไปในถนนหมู่บ้านพบด้านหน้าเนี่ยตัวพ่วงได้รับความเสียหายยางล้อแตก2เส้นนะฮะในที่เกิดเหตุก็พบผู้เสียชีวิตเป็นชายยังไม่ทราบชื่อนะฮะแล้วก็ที่อยู่นอนจมกองเลือดอยู่นะฮะข้างตัวรถตู้คาดว่าน่าจะเป็นผู้โดยสารที่นั่งมาด้านหน้าคู่กับคนขับนอกจากนั้นเนี่ยยังพบผู้โดยสารหญิงอีก1รายกระเด็นตกออกมานะฮะนอกตัวรถนะอาการสาหัสมีบาดแผลที่บริเวณศีรษะและก็แขนขาไม่ได้สตินะฮะแต่ก็ยังมีที่ประจรอยู่ห่างออกไปเกือบประมาณ10เมตรก็พบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงสาวสวมกางเกงขาสั้นนอนร้องครวญครางอยู่กลางถนนนะฮะอาการสาหัสเช่นกันต่อมาเจ้าหน้าที่ก็พยายามงัดร่างของโชเฟอร์รถตู้ออกมาได้พร้อมลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายเนี่ยส่งโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีโดยมีผู้เสียชีวิตระหว่างนำส่งอีก1รายรวมเสียชีวิต2รายและก็ได้รับบาดเจ็บอีก9รายเบื้องต้นทราบว่าขนาดที่รถบรรทุกพ่วงยางพาราเนี่ยวิ่งมาตามถนนสายอุดรบ้านผือเนี่ยก็จะเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านพันเหมือนนะฮะแต่รถนี่ก็มีความยาวทำให้เลี้ยวช้าเป็นจังหวะที่รถตู้เนี่ยโดยสารวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็เป็นช่วงทางโค้งระหว่างหมู่บ้านท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างตลอดเวลานะฮะเป็นเหตุให้รถตู้โดยสารเนี่ยพุ่งเข้าไปชนนะฮะตรงกลางของรถพ่วงเลยทีเดียวนะจนรถตู้ผู้โดยสารเนี่ยยุบเข้าไปเกือบครึ่งคันเป็นสาเหตุให้มีผู้ได้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับโอ้รถตู้โดยสารก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะเราจะเห็นบนท้องถนนเนี่ยรถตู้จะขับกันเร็วมากๆเลยต้องชะลอนิดนึงเวลาเห็นรถเลี้ยวเขามีอันนี้นี่เขามีติดอยู่ที่สัญญาณรถตู้แล้วนะ GPS เหรอฮะหรือว่าการจับความเร็วจับความเร็วแต่ว่ารถตู้บางคันก็ไม่ได้มีการตรวจจับความเร็วไม่เขามีหมดค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าถนนลื่นด้วยมั้งถนนลื่นด้วยแล้วก็รถมาในระดับกระชั้นชิดด้วยพอถามน้องเขาบอกว่ารถตู้ที่มาจากการมากรุงเทพบอกว่าทำไมมาช้าจังเขาขับเกิน80ไม่ได้เพราะถ้าเกิน80เนี่ยเขาสัญญาณเขาจะส่งไปที่ศูนย์เลยอย่างนี้ถือว่าดีนะคะอยากจะให้รถตู้ทุกคันหรือว่ารถโดยสารทุกคันติดการจับความเร็วอันนี้ด้วยติดหมดค่ะติดใช่ไหมคะถ้าขึ้นอยู่กับทางขนส่งทางบกหรือว่าทางบขสเนี่ยเขาติดหมดค่ะนะฮะมาข่าวต่อไปกันค่ะคุณผู้ชมขาเกี่ยวกับเรื่องรถกันเช่นกันนะฮะมีชายหนุ่มค่ะอดีตคุณครูเนี่ยนะคะเขาจอดรถหลังจากนั้นค่ะก็ล็อกรถหลังจากนั้นค่ะเขาหยิบปืนขึ้นมากลอกปากตัวเองค่ะปิดชีวิตตัวเองปริศนานะฮะล็อกรถแล้วก็บอกเลยค่ะว่าจอดรถไว้หลายๆคนก็ให้การสงสัยนะคะว่าเหตุใดทำไมอดีตคุณครูท่านนี้ไม่ลงมาจากรถสักทีหนึ่งค่ะ
ชาวบ้านนะคะก็มีการไปแจ้งความค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็รุดมาดูที่เกิดเหตุเลยนะคะเป็นร้านจอดรถกลางหน้าร้านอเนกการช่างซึ่งเป็นร้านผลิตและจำหน่ายหลังคารถอยู่ติดกับถนนสายสระบุรีหล่มสักพบรถเก๋งเชฟโรเลตแคปติว่านะคะสีบอลทองหมายเลขทะเบียนกไก่งงู7000ค่ะเพชรบูรณ์นะคะจอดติดเครื่องและล็อกประตูทั้ง4ประตูด้านทั้ง4ด้านเลยเนี่ยนะจากการตรวจสอบภายในรถบนเบาะนะคะก็พบศพคือนายสมานแก้วอยู่อายุ59ปีอดีตข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งมีบาดแผลคือถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ปากทะลุท้ายทอยมีอาวุธปืนขนาด9มม.ตกอยู่ข้างตัวเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมและเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดค่ะจากการสอบถามหรือว่าจากการสอบสวนเนี่ยนะครับผู้ตายมีปัญหาครอบครัวกระทั่งเกิดภาวะการเครียดสะสมก่อนขับรถคันดังกล่าวค่ะมาจอดอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของภรรยาและตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงกรอกปากตัวเองเสียชีวิตคารถดังกล่าวโดยคนในบ้านเห็นรถนะจอดอยู่นานผิดสังเกตไม่ยอมลงมาสักทีนึงจึงเดินมาพบผู้ตายนั่งพิงเบาะหงายหน้ามีเลือดไหลเป็นทางและนะฮะเขาบอกว่าพยายามที่จะเปิดประตูรถก็ถูกรถเนี่ยถูกล็อกไว้คนก็จะพยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่สุดท้ายค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่นะฮะก็เข้ามาช่วยเหลือแต่ก็เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนะอย่างที่เราได้เกริ่นไว้วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะสำหรับ DY Cream นะฮะคุณผู้ชม 20ml ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาเป็นพระเอกนางเอกของบริษัทของคุณแพรวเลยทีเดียวสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่เคยเชื่อหรอกค่ะว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ผิวของเราได้ดีได้จริงนะฮะเพราะว่าเฉยๆกับเครื่องสำอางที่ขายอยู่ตามวงการเคเบิลทีวีแล้วก็ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปรู้สึกเฉยๆมากจนวันหนึ่งเนี่ยเขาได้มาเจอพนักงานของช่องเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็เห็นเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็มองว่าหน้าเขาแบบว่าเป็นรอยเต็มไปหมดทั้งรอยดำจากสิวแล้วก็ริ้วรอยที่เขาสูบบุหรี่นะฮะก็เห็นแล้วก็แบบว่าก็เป็นสภาพตามที่เด็กผู้ชายทั่วไปจะเป็นได้นะฮะอายุเท่าไหร่คะสามแต่อายุเท่าไหร่อ่ะ30ป่ะ30ต้นตรนนะก็คือ 30. เป็นหนุ่มที่เข้าสู่วัยกลางคนแล้วคือเขาเล่นพระคุณผู้ชมสูบบุหรี่เล่นพระแล้วทานเหล้าทานเบียร์นะฮะเขาเป็นเด็กผู้ชายทั่วไปอ่ะแล้วก็เออแต่ว่าแล้วก็เห็นเขาทุกวันนะฮะจนมาวันหนึ่งเราก็มาชะงักตรงหน้าลิฟต์แล้วก็ถามแต้มไปทำอะไรมาจะถามหลายครั้งแล้วบอกทำไมอ่ะพี่เต๋าหน้าเธอดีกว่าเดิมเยอะมากคือหน้าเมื่อก่อนเนี่ยหน้าไม่ได้เลยนะหน้าพินาศมากเป็นทั้งริ้วรอยมีทั้งรอยด่างดำรอยดำจากสิวนู่นนี่นั่นเคลอะไปหมดเลยอ่ะแต่ทำไมตอนนี้หน้าเธอใสกิ๊กเลยอ่ะเขาบอกว่าพี่แพรวให้ผมใช้ดีวายครีมให้ผมลองใช้ดีวายครีมดีไวครีมคืออะไรเราก็มาได้ดูว่าอ๋อดีไวครีมที่พดเอยแตงเอยหลายๆคนมินนี่ออกบอกว่ามันมีโกสแฟกเตอร์เนี่ยเราเนี่ยพอจะรู้จักคำว่าโกสแฟกเตอร์มาบ้างว่ามันคืออะไรมันเป็นสารสกัดที่เขานำเข้ามาจากต่างประเทศแต่ในเมืองไทยเนี่ยเขาจะใส่กันเพียงแค่1-2ตัว1-2ชนิดเขาจะมีสายพันธุ์ของโกสแฟกเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะนะตามเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆเนี่ยใช้โกสแฟกเตอร์1สายพันธุ์หรือ2สายพันธุ์เท่านั้นแต่ใน DY ครีมค่ะมีโกสแฟกเตอร์นะคะ5สายพันธุ์ด้วยกันหลายๆคนสงสัยว่าโกสแฟกเตอร์มาจากไหนมาได้อย่างไรนะคะตัวโกสแฟกเตอร์ค่ะปกติเนี่ยมันจะอยู่ในมนุษย์อยู่ในสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าจากมนุษย์สู่มนุษย์เนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราไปตรวจพบเชื้ออะไรบ้างเขาก็เลยบอกว่าตัวโกสแฟกเตอร์ที่ดีควรมาจากพืชนะคะและตัว DY ครีมค่ะก็คือเป็นโกสแฟกเตอร์ที่มาจากพืชทำให้นะคะอนุมูลต่างๆเนี่ยเข้าสู่ผิวหน้าได้รวดเร็วและทำให้ใบหน้าของเราอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะลบเลือนริ้วรอยด้วยนะคะเพราะว่า DY ครีมเขามีคอลลาเจนมีอนุพันธ์นะคะวิตามิน C รวมไปถึงวิตามิน A คิวเทนก็มีค่ะแล้วก็วิตามิน E นะฮะเขาใส่กันก็เรียกว่าทำงานเป็นกระบวนการเป็นกรงล้อที่จะปรับทำให้ผิวของคุณเนี่ยดูดีขึ้นนะฮะเพียงในระยะเวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยหน้าของคุณเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะดูนุ่มเนียนแล้วก็ดูผ่องขึ้นนะฮะริ้วรอยก็จะเต็มขึ้นด้วยคุณผู้ชมและจากราคาปกติวันนี้พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสบู่มิ้วมิ้วนะฮะจากราคาปกติ 6,880 บาทไม่ขายนะฮะคุณผู้ชมโทรมาตอนนี้นะฮะที่เบอร์020214444เหลือเพียง 3,800 บาทรีบโทรมาได้เลยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของข่าวต่างๆครับพักสักครู่นึงก่อนครับ
เป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกใส่น้ำช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายสินจือตั้งถังเช่าโทร02-021-4444บุ๊กให้สกินมากันต่อนะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะ DY ครีม 20ml นะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะฮะจากราคาปกติ 6,880 บาทพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทนะฮะคุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อนะฮะมีสบู่มิ้วมิ้วสีชมพูแล้วก็สีทองเป็นคาลาเจนนะฮะแล้วก็สูตรสีทองเนี่ยแถมฟรีให้ด้วยนะฮะใครอยากจะปรับเปลี่ยนเครื่องสำอางในการดูแลผิวของคุณเนี่ยให้นึกถึง DY ครีมก่อนเลยนะ 20ml สนใจสั่งซื้อ02-021-4444นะฮะมากันต่อกับข่าวนะในช่วงของข่าวร้อนกระแสแรงนะสมาคมยกน้ำหนักนะฮะจ่อช่วยอดีตนักยกลูกเหล็กแชมป์โลกป่วยหนักชีวิตตกอับด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นใครนะฮะกรณีนางสาวเกศรนะฮะชูบานอดีตนักกีฬายกน้ำหนักดีกรีแชมป์มหาวิทยาลัยโลกเมื่อปี2546นะปัจจุบันอายุ36ปีล้มป่วยด้วยสารพัดโรคเลยนะฮะมีเพียงเบี้ยผู้ยังชีพผู้พิการเดือนละ800บาทนะฮะสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย300บาท 1,000 ตั้งแต่ 1,100 บาท 1,100 บาทต่อเดือนนะฮะจะพอไหมจนเคยคิดสั้นฆ่าตัวตายล่าสุดยังได้รับการยืนยันจากการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่เข้าข่ายในการขอรับความช่วยเหลือความคืบหน้าล่าสุดนะนายวรศักดิ์ขันติบัณฑิตนะฮะหัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬาฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศนะของกกท.เนี่ยนะฮะก็กล่าวว่าอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยจะได้รับสิทธิในการเปิดค่าเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบของกระทรวงการคลังซึ่งจะได้รับสิทธิเทียบเท่าข้าราชการทั่วไปนักกีฬาจะต้องรวบรวมใบเสร็จในการรักษาค่าพยาบาลทั้งหมดให้กับสมาคมกีฬาที่เคยสังกัดเพื่อให้สมาคมนำเรื่องเบิกจ่ายตามขั้นตอนและที่สำคัญใบเสร็จดังกล่าวจะสามารถเบิกย้อนหลังได้ไม่เกิน1ปีนะฮะที่ผ่านมามีอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวนมากทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลซึ่งทุกคนก็จะรู้สิทธิ์ของตนเองเป็นอย่างดีส่วนตัวได้เน้นย้ำให้สมาคมกีฬาต่างๆช่วยดูแลและก็ส่งเรื่องเข้ามาเนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยมีเขาบอกฝ่ายเดียวคงดูแลไม่ทั่วถึงและหากมีตกหล่น
จริงๆก็สามารถที่จะส่งมาได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในกรณีของนางสาวเกศรอดีตนักกีฬายกน้ำหนักนะฮะแชมป์ยกน้ำหนักมหาวิทยาลัยโลกปี2546รวมทั้งเป็นอดีตแชมป์นักวิ่งเจ้าลมกรดด้วยนะฮะหลายสนามโอ้โหไม่น่าเชื่อยกน้ำหนักแล้วก็วิ่งได้ด้วยนะฮะยังไม่ทราบว่าเข้าข่ายเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือไม่เนื่องจากนะทีมชาติจะต้องผ่านเวทีหลักอย่างซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมอันนี้ไม่ผ่านนะสิเป็นต้นซึ่งหากเคยผ่านเวทีระดับนี้มาก็จะต้องได้รับสิทธิ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันด้านเจบุตรนะฮะบุษบายอดบางเตยนะฮะนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าทุกครั้งที่นักกีฬาไปแข่งขันก็ได้เงินรางวัลได้เหรียญรางวัลสมาคมยกน้ำหนักจะหักเงินรางวัล 5% เท่านั้นน้อยนะเข้ากองทุนนะช่วยเหลือนักกีฬาซึ่งก็มีไก่ปวีณาทองสุขอดีตนักยกน้ำหนักนะฮะเป็นประธานกองทุนขนาดนี้ก็มีเงินอยู่หลายล้านบาทหลายล้านบาทในการช่วยเหลือนักกีฬาลักษณะนี้ส่วนเรื่องของการทำเรื่องเสนอชื่องานบริการกองทุนกีฬากกท.นั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็คงต้องดำเนินการทันทีเพื่อให้นักกีฬาได้รับสิทธิตามที่ควรได้รับนะฮะก็เจ๊ก็ได้กล่าวไว้นะครับโอ้โหคือต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคือสภาพจิตใจนะคะสภาพจิตใจของคุณเกศรเนี่ยสภาพจิตใจเขาค่อนข้างย่ำแย่เพราะว่าร่างกายเนี่ยนะคะก็ถดถอยลงไปทุกทีนะคะประจวบเหมาะกับตอนที่เล่นกีฬาเนี่ยมีการโดปยาด้วยนะคะจริงๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเตียรอยนะคะคือเขาต้องบอกว่ามีการเดี๋ยวมีการใช่บวมด้วยนะคะแล้วก็ร่างกายก็ทรุดโทรมเสื่อมโทรมด้วยนั่นเองค่ะก็เธอถึงขั้นคิดสั้นเลยก็เมื่อตอนแรกตอน 4-6 นี้ก็ดูน่ารักนะฮะใช่ค่ะพอปัจจุบันร่างกายมันก็ดีดขึ้นไปโยโย่เลยสเตียรอยด์บวมขึ้นมาใช่นะคะก็ยังไงก็ต้องให้การช่วยเหลือพวกเราโดนสเตียรอยด์ยังไม่โดนนะคะทำไมเราบวมอันนี้บวมเพื่อการแดกเพราะการรับประทานนะคะเอามาข่าวต่อไปนะคะผู้ชมขามาอีกหนึ่งเรื่องนะคะมองทองดีค่ะหอบเอกสารอยากจะเป็นคนไทยนะคะยื่นขอสัญชาติไทยค่ะคาดว่าอีก1สัปดาห์นี้นะคะรู้กันว่าจะได้สัญชาติไทยหรือไม่มองขอมากี่ปีแล้วมองขอมาหลายปีแล้วนะคะหลาย10แล้วนี่หลายปีเลยนะคะมองทองดีค่ะอดีตเด็กนักเรียนไร้สัญชาติที่เคยเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันพรับเครื่องบินกระดาษที่ประเทศญี่ปุ่นและชนะเลิศได้รางวัลกลับมาช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยนะคะก่อนหน้านี้เคยมีกระแสว่าจะมีการช่วยเหลือผลักดันจากรัฐบาลและผู้ใหญ่นะคะของบ้านของเมืองให้ได้รับสัญชาติไทยอย่างไรก็ตามค่ะระยะเวลาที่ผ่านมา9ปีที่ผ่านมากลับปรากฏว่าไม่มีความคืบหน้าใดๆยังไม่ได้สัญชาติไทยต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็นอะไรคะก็ต้องหม่องเป็นชื่อพม่าไงอ๋อก็เลยต้องเปลี่ยนก็ทองดีไงคะไม่ได้อีกหม่องเป็นชื่อพม่าต้องเปลี่ยนใหม่เป็นนายวุฒิชัยนายประยุทธ์นายโอ้นะคะรับรองได้สัญชาติไทยแน่นอนแม่ปรับทัศนคติคนเดียวนะคะไม่ใช่ คนชื่อประยุทธ์ต้องเยอะแยะนะคะคือความคืบหน้าค่ะล่าสุดที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะนายมองทองดีอายุ21ปีบุคคลไร้สัญชาติแชมป์เครื่องบินพับกระดาษระดับประเทศและนานาชาติและแชมป์ประเทศไทยเครื่องบินกระดาษพับประเภทบุคคลทั่วไปนำเอกสารการขอสัญชาติไทยพร้อมพยานบุคคล2คนคือนางวิรัชรินนะฮะมีทรัพย์และนางสาวชมพูพักนินคงคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่ที่เคยสอนนายหม่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเดินทางมายื่นขอสัญชาติไทยตามมาตรา7ทวิวรรค2ค่ะโดยมีนายบุญส่งแสงกฤตนะฮะปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่รับเรื่องและตรวจสอบเอกสารทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นนะฮะก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปค่ะก็ขณะที่นายหม่องกล่าวว่าวันนี้นำเอกสารต่างๆมายื่นขอสัญชาติและครั้งนี้รู้สึกมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาและน่าจะรออีกประมาณ5เดือนจะได้บัตรประชาชนวันนี้รู้สึกดีใจมากที่ผ่านมาก็
็ผ่านขั้นตอนที่3ขณะที่พ่อแม่ทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วและรู้สึกดีใจที่ตนเองจะได้บัตรประชาชนของชาติไทยแล้วส่วนอนาคตที่วางแผนไว้กับครอบครัวหลังจากได้รับบัตรประชาชนคนไทยได้หารือกับญาติแล้วว่าจะหาเช่าที่ดินเพื่อสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับเรื่องการเรียนนั้นก็จะเรียนให้จบชั้นปริญญาตรีโดยการเรียนต่อในสาขาวิศวกรรมโยธาและต้องการสานงานต่อจากพ่อที่ทำงานด้านก่อสร้างนั่นเองค่ะก็คนต่างชาติก็อยากมีสัญชาติไทยกันเยอะเลยนะคะ 90% 90% อีก 10% ล่ะคะอีก 10% ก็หากิน อยู่ตามอยากไปอยู่สัญชาติอื่นคือสัญชาติไทยเนี่ยทำไมทุกคนอยากได้ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเรานะฮะคนจีนก็อยากได้สัญชาติไทยพม่าเป็นบ้านพม่าเขาพูดตรงๆเขมรอย่างเงี้ยนะเขาอยากมาทำงานในเมืองไทย1ค่าครองชีพเราสูง2เนี่ยคนที่มีบัตรประชาชนไทยหรือมีสัญชาติไทยเนี่ยจะมีสิทธิในเรื่องของการรักษาสิทธิของเรื่องของการศึกษาที่ดีกว่าบ้านเขาหลายเท่าตัวแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะได้บ้านเราอาจจะบอกว่าเอ้ยมันยังน้อยเกินไปแต่สำหรับเขาเนี่ยเขาถือว่าโอ้ยมันเยอะมากเลยสวัสดิการก็ถือว่าดีนะคะนะสวัสดิการผู้สูงอายุสวัสดิการคนพิการถึงแม้ว่าจำนวนเงินหลักร้อยแต่ก็อย่างน้อยเรายังมีดีกว่าชาติอื่นค่ะแล้วเขาบอกว่าเพิ่งทำงานวันแรกสลดลุงช่างไม้ถูกไฟช็อตดับคาที่นะฮะพันตำรวจโทนะฮะยศวีสวัสดิ์โยธินนะฮะสารวัตรสอบสวนนะที่สภ.บางตะเถนโอ้โหชื่อจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะได้รับแจ้งว่ามีคนถูกไฟฟ้าช็อตนะที่บ้านเลขที่77ตำบลบ้านกุ้มนะฮะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีจึงรุดไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุพร้อมมูลนิธินะฮะเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนี่นะฮะบริเวณหน้าบ้านนี่ก็พบศพนายสมพงษ์ปทุมทองอายุ65ปีเป็นชาวสองพี่น้องเนี่ยก็เป็นช่างไม้สภาพศพเนี่ยก็มีบาดแผลถูกไฟไหม้เกรียมทางด้านมือซ้ายนะฮะจากการสอบถามนายสุทินนะฮะนายสุทินก็บอกว่าพงษ์ชาตรีอายุ65ปีเจ้าของบ้านก็เล่าว่าได้ว่าจ้างคุณลุงเนี่ยมาปลูกบ้านนะฮะมาแล้วก็มีค่าแรงนะ300นะฮะต่อวันนี้ก็เพิ่งมาทำงานวันแรกแต่คุณลุงก็พลาดก็โดนไฟฟ้าช็อตจึงวิ่งไปตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็พยายามที่จะยื้อชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลนะฮะเบื้องต้นก็พบว่าเตาเสียบเนี่ยมีร่องรอยของสายไฟฟ้าที่ปลอกสายเนี่ยเห็นเป็นสายทองแดงชำรุดนะฮะจึงสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะพลาดถูกกระแสไฟฟ้าในขณะที่กำลังเสียบสายไฟฟ้านั่นเองก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะฮะต้องระมัดระวังนะฮะฟืนไฟไฟฟ้าไว้ใจไม่ได้เลยค่ะโดนไฟนะฮะเคยโดนครั้งหนึ่งไม่ตายไฟดูดนะฮะช็อตแขนนี่แขนชาไปเลยค่ะแล้วเป็นอะไรก็คิดว่าถ้าเราดึงชักมือออกไม่ทันเนี่ยเราอาจจะข้างหลังถ้าเกิดมันดูดเล็กซี่จิ้มอีกนะคะจิ้มไปอีกมันจะหายประจุบวกกับประจุลบมาเจอกันอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะฮะคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะสำหรับตัว DY Cream 20 ml นะคุณผู้ชมนะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะฮะปกติเนี่ยราคา 6,880 บาทไม่ขายพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทนะสนใจสั่งซื้อ02-021-4444เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะฮะเขาบอกว่าน้องมิ้งสวัสดิ์ภักดิ์ก็ขายแล้วไม่ได้ทองโอ้โหมีการยืนยอมรับแบบนี้กันเลยนะคะอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้ง
ทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไซนัสช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่าโทร020214444เฟซให้สกินคุณผู้ชมช่วงนี้สนับสนุนโดย DY Cream นะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสารสกัดต่างๆเนี่ยเขาเลือกเฟ้นแล้วก็เฟ้นหามาอย่างดีนะเป็นสารสกัดจากพรีเมียมเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวคาราเจนนะวิตามิน C วิตามิน E วิตามิน A นะฮะแล้วก็สารต่างๆที่ใส่เข้าไปเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นโรงงานที่ใช้เกรดพรีเมียมหมดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้พรีเมียมเนี่ยผลที่จะได้รับเนี่ยมันก็จะไม่เห็นอย่างชัดเจนใช่ครับนะฮะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยกับโปรโมชั่นพิเศษนะทั้งสบู่มิ้วมิ้วสีชมพูแล้วก็สีทองด้วยอันนี้ให้ฟรีเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเปิดใจแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ DY Cream 20 ml นะฮะปัญหากระฝ้าจุดด่างดำนิ้วรอยต่างๆใบหน้าหมองคล้ำตัวนี้ก็สามารถที่จะทำให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยดูดีและสดใสขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันสนใจสั่งซื้อจากโปรโมชั่นพิเศษราคา 6,880 บาทไม่ขายพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทสนใจก็020214444มาในช่วงแรกที่เราได้เกริ่นไว้ล่าสุดใช่ไหมฮะโหเรียกว่าข่าวร้อนสำหรับวันนี้เลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับน้องมิ้งนะหลายๆคนสงสัยว่ามิ้งไหนนะฮะตอนนี้เขามีการแฮชแท็กอีกแล้วค่ะมิ้งโป๊แตกมิ้งโป๊แตกนะฮะหรือว่ามิ้งไม่ได้ท้องนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะน้องกัปตันนะฮะก็ไปที่ศาลนะฮะรวมไปถึงน้องมิ้งเพื่อไปไกล่เกลี่ยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นข้อหาหมิ่นประมาทนั่นเองค่ะล่าสุดนะฮะฝ่ายหญิงน้องมิ้งเนี่ยออกมายอมรับค่ะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ท้องนะฮะสาเหตุที่ออกมายอมรับว่าไม่ได้ท้องหรือว่าสาเหตุที่บอกว่าตัวเองท้องเนี่ยเพราะว่าตนเองเนี่ยนะฮะรักกัปตันมากหลังจากนั้นค่ะอยากให้ผู้ชายเนี่ยกลับมาคืนดีก็เลยคิดวิธีก็คือคิดว่าท้องเล็กซี่ถ้าเกิดหลังจากนั้นจะให้ผู้ชายกลับคืนมารักถ้าเล็กซี่รักผู้ชายคนนึงแล้วผู้ชายเขาไม่กลับมาแล้วเล็กซี่บอกว่าท้องผู้ชายจะกลับไหมฮะไม่กลับค่ะไม่เล็กซี่บอกท้องแต่เล็กซี่บอกว่าเสียด้วยท้องเสียนะคะก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะก็สุดท้ายก็คือมีการไกล่เกลี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความลับก็ถูกเปิดเผยนะฮะกับแฮชแท็กมิ้งโป๊แตกวันนี้ก็โด่งดังขึ้นมาอีกมันก็เป็นมุกเป็นไม้ปกติที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่รักผู้ชายคนหนึ่งมากก็ต้องบอกว่าท้องมิ้งไม่ใช่คนแรกที่ใช้มุกนี้และมิ้งก็ไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะใช้มุกนี้เขาจะมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ใช้มุกนี้แต่ว่าประเด็นที่เขากล้าพูดว่าท้องก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมากกว่านั้นถูกต้องไหมล่ะอ่ะสนส่งไพศาลหรือสนยุคนะฮะเขาบอกว่าสลัดผ้าโชว์กล้ามแน่นๆนะแฟนคลับกรี๊ดซึ่งก่อนหน้านี้ก็โดนลูกเป้าไปเรียบร้อยแล้วสนไม่ได้ไปเต้นไมค์เกือบโดนลูกเป้าแต่ยังไม่ได้โดนลูกเป้าไม่โดนใช่ไหมเกือบโดนมือเอื้อมไปกำลังจะกุมขมับอยู่แล้วนะคะกำลังจะกุมกล่องดวงใจแต่น้องสนเนี่ยไหวตัวทันเก็บเป้าไว้ทันใช่ค่ะนะฮะพระเอกหนุ่มนะน้องสนส่งไพศาลนะฮะบอกเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าดูแลร่างกายโอ้โหแต่หุ่นเขาหล่อจริงนะผิวพรรณเขาดีด้วยล่าสุดเนี่ยก็มารับบทเป็นทศนะชายหนุ่มที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5จากละครเรื่องโอ้โหสัตตติโอ้โหสัตตติฐานละครชื่อยากจะดังไหมเนี่ยนะสัตยาธิฐานสัตยาธิฐานนะฮะโอ้ย
งานนี้ก็ไม่วายก็ถอดเสื้อถ่ายละครนะแทบจะทั้งเรื่องเจ้าตัวก็นำรูปมาโพสต์ลงใน IG อวดความแข็งแรงกำยำมัดแมนนะฮะให้แฟนๆได้กรี๊ดกราดกันนะฮะแล้วก็หากเขาบอกว่าหากสไลด์ IG ดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าหนุ่มสนเองเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพนะสไตล์เข้าฟิตเนสออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอบอกเลยว่างานนี้เนี่ยทั้งกระเทยทั้งเก้งทั้งกวางเนี่ยฟินจิกหมอนกันเลยนะฮะโอ้น้ำเดินกันเลยทีเดียวนะคะซี่ชอบไหมคะน้องชอบนะฮะชอบน่ารักสนเดอร์สตาร์อ๋อน้องโอ้สนเดอร์สตาร์อยู่ไหนล่ะคะอยู่เนี่ยรัฐพอมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะผู้ชมขาพูดถึงเรื่องหวานๆกันบ้างเขาบอกว่าจูบนี้รักที่ยาวนานนะฮะ13ปีเต็มๆค่ะสำหรับความรักของนะฮะลีเดียกับแมทธิวดีนค่ะเรียกว่าเป็นรักที่ยาวนานอย่างมากเลยนะฮะล่าสุดเรียกว่าโชว์ความหวานให้ได้เห็นเลยถึงแม้ว่าจะสร้างครอบครัวมีลูกหนึ่งแล้วน้องดีแลนด์แล้วนะฮะความหวานก็ยังคงหวานชื่นค่ะมีการโพสต์ข้อความลงใน Instagram และแฮชแท็กแคปชั่นสั้นๆนะฮะบอกว่ารักเธอมา13ปีแล้วนะน่าจะรักแบบนี้ไหมรักกันตลอดไปนะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่รักกันมาราธอนและหวานชื่นอย่างมากต้องยกให้คู่ลีเดียกับแมทธิวค่ะมาข่าวต่อไปกันค่ะคุณผู้ชมขา10เดือนแล้วไงน้องเนมนะฮะเอาจริงค่ะเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวนั่นคือคุณป้อนะฮะขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วนั่นเองหลังจากเนมปราการค่ะก็เลิกลานะฮะกับแฟนสาวในวงการไปล่าสุดค่ะก็มาคบหาดูใจกับไฮโซนะฮะชื่อว่าไฮโซป้อสารชาชื่นมื่นนะฮะเพราะว่าบรรยากาศมันช่างเป็นใจเสือเหลือเกินนะฮะก็เลยฝ่ายชายคุกเข่าเลยขอแต่งงานทำเซอร์ไพรส์การแต่งงานนะฮะด้วยบรรยากาศสุดสวีทแต่หลายๆคนบอกว่าอ้าวเพิ่งคบหาดูใจกันไม่ใช่หรอเพิ่งรู้จักกันมาแค่10เดือนเอง10เดือนแล้วไงคะระยะเวลาไม่ได้มีผลนะจะเร็วจะช้าแต่ถ้าคนมันรักกันเนี่ยนะคะก็เรียกว่าคนมันคลิกกันได้แล้วก็ขอแต่งงานก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรรวมไปถึงค่ะฝ่ายชายก็ไฮโซน้องเนมนะคะฝ่ายหญิงไฮโซป้อก็ไฮโซค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอิจฉาตาร้อนเปล่าและอยากจะเห็นงานแต่งงานกันเร็วๆค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะคะยังไงก็อย่าลืมนะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับ DIY Cream 20 ml นะเป็นนวัตกรรมแล้วก็สารสกัดที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเลือกเฟ้นหามาอย่างดีสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการของช่องเรานะฮะปกติ 6,880 บาทไม่ขายลดพิเศษเหลือเพียง 3,800 บาทสนใจสั่งซื้อนะฮะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม020214444วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ